นี่ฮะปูนปูนนะฮะทุกคนดูสิสามใบเถาอันนี้เป็นเฉาก๊วยปั่นชาเขียวนะฮะอันนี้ทูโทนะฮะเด็ดมากนะฮะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินออกจากตรงนี้นะฮะแล้วก็จะดูดใบนะฮะดูน่าทานมากที่เป็นครั้งแรกในชีวิตของโลกที่กินแบบชาเขียวปั่นเฉาก๊วยตรงที่นี้ปูนปูนน่ะเราไม่เคยเจอคาเฟ่ที่ไหนเขาเอาทำมาทำแบบนี้คงจะน่าอร่อยอร่อยมากๆแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะฮะทยอยลง EP 1นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปที่โรงแรมพึกแกรนด์พึกษาซีรีทุกคนที่นั่นคนใช้ Wi-Fi เยอะมากมันก็เลยอืดทุกคนจะกว่าจะโพสต์ได้นะฮะน่ารักมากที่นั่นแบบว่าเราชอบตรงวัดเชิงเขาที่มีหลวงพ่อรวยตรงหน้าต่างโรงแรมรถมากบริการดีมากนะฮะเดี๋ยวเราไปแล้วทุกคนจ้ะไปนะฮะนี่จ้านี่ฮะทุกคนว้าเห็นนะนี่ฮะทุกคนทางรถไฟกำลังพัฒนาเห็นนะทางรถไฟความเร็วสูงนะฮะเบื่อมากเวลาถ่ายถ่านแล้วกล้องหันมาเห็นตัวเองไม่ชอบเลยอ่ะเพราะไม่ได้แต่งหน้าจานอ๋อนี่ขาหมูใจถึงตรงนี้เองเหรอฮะอืมนี่ฮะขาหมูใจถึงทุกคนจะเป็นแบบแนวแบบสบายๆนะฮะอันนี้จะเป็นเกี๊ยวบางทรายค่ะทุกคนนี่ฮะถ้าเกิดเราลงรถไฟใช่ไหมรถไฟจะมาเนี่ยฮะจอดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะลงฝั่งนี้ข้ามไปโดดตัดข้ามไปโรงแรมนะฮะแกรนด์ซีรีแกรนด์ทุกษาซีรีเนี่ยฮะไปเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆๆๆๆประมาณกิโลกว่าๆทุกคนแต่ถ้าไปอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองสระบุรีที่แบบอีกแบบหนึ่งทุกคนนะฮะนะฮะทุกคนเราเดินไปทางไหนดีอ่ะทางนี้แล้วอ่อนนี้มันเข้ารีสอร์ทเขานี่เราต้องเดินตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเนาะอ่ะไปนี่เราเข้าถนนสุดบรรทัดหนึ่งเดี๋ยวก็ทะลุเดินตรงไปประมาณ1กิโลก็จะถึงโรงแรมเดอะแกรนด์พฤกษารีสอร์ทอ้ําโรงเรียนกวดวิชานี่ฮะนะฮะเปิดกันจังเลยนะฮะกวดวิชาเนี่ยขยันเรียนนะฮะอร่อยมากทุกคนปูนปูนเมื่อกี้ดูดไปแล้วอร่อยมากปูนปูนมีสองสาขาสาขาหนึ่งข้างถนนทางรถไฟสาขาสองที่สะพานดำโรงพยาบาลสระบุรีทุกคนนี่จ้าเรามาโผล่บรรทัดสุดบรรทัดหนึ่งจำได้ไหมเคเอฟซีเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเจ๊แพรน้ำปั่นแล้วก็เป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะเป็ดย่างฮ่องเต้แต่เรามาเจอเนี่ยเราเลี้ยวไปทะลุเนี่ยทางรถไฟทะลุเลยฮะแล้วก็เดินกลับสิฮะนี่ฮะจำได้ไหมนาฬิกาเล็กๆเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเป็นวัดเชิงเขาไงแล้วก็แกรนพฤกษาสิรินะฮะซึ่งถนนที่เรากำลังเดินอยู่เนี้ยจะมีถนนอีกคู่หนึ่งอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเป็นถนนหน้าโลตัสไงสรุปมี3เส้นนะที่เราเดินอยู่ในตรงกลางเนี่ยเป็นถนนสุดบรรทัดแต่เมื่อกี้เราเดินซอย1มาจากสถานีรถไฟถูกไหมสถานีรถไฟอ่ะมันจะมีหน้าถนนรถไฟอีกทีนึงแล้วก็มาเส้นนี้แล้วก็หน้าโลตัสก็จะเป็นอีกเส้นในถนนมิตรภาพแต่ถนนมิตรภาพตรงเนี้ยหากข้างหน้าเนี่ยถ้าตรงไปก็จะเป็นบายพาสทุกคนเห็นไหมฮะนี่ฮะสุดตรงเนี้ยที่เป็นตึกขวางอยู่เนี่ยก็จะเป็นถนนเลี้ยวซ้ายไปก็เรียนบายพาสไปเรื่อยๆก็จะถึงโรงแรมแกรนด์พฤกษาสิริทุกคนงงไหมฮะ